Hello everyone from the Chang Circuit, where the Thai round of the Moto3 Championship is about to start. The sky's over. We're live from the starting grid, where the cameras are lingering on the favourite riders for today. A few minutes to go. The warm-up lap has just... เอาละครับหลังจากเมื่อกี้ที่เราลองเล่นกันมาหลายรอบแล้วคราวนี้ก็จะมาเล่นกันจริงๆแล้วครับว่าตอนนี้ผมปรับบอทเป็นระดับมีเดียมนะครับแล้วก็สนามนี้คือสนามช้าง International Circuit นะเป็นสนามใหม่นะครับของประเทศไทยเลยที่เข้าอยู่ในเกม MotoGP 2018นะครับโอเคจะเห็นว่าทำไมผมเล่นง่ายจังใช้ไม่ใช่แล้วนะผมใช้เทคนิคลมดูดครับเกมนี้ใช้ได้นะลมดูดอ่ะโอ้โหกด R เป็นการรีเพย์กลับนะครับในจุดที่เราแบบเราอยากจะรีเพย์อ่ะแล้วจุดนี้เราจังหวะเราดีไว้แต่เราขออีกนิดนึงอะไรเงี้ยกด R ครับเงี้ยเราก็กด R มาได้คือเมื่อกี้จังหวะที่ผมเห็นคือพอเบรกลึกไปปุ๊บเราต้องคอยยกแหนวะคอยยกเร็วๆๆๆหน่อยแล้วผมจะไม่ใช้ DP แล้วนะต้องเป็นการโกงกันไปนี่เป็นโค้ดที่แบบหลอกตามากๆเลยดูเหมือนจะแบบไม่เยอะไงแต่มันก็แบบเยอะๆนะWe'll be right back.
หลุดอีกครับพวกนี้พวกนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเข้ายากที่สุดละมันคงต่อเนื่องเราเล่นคันเร่งไม่ได้เนี่ยต้องมาเดินตอนท้ายเนี่ยแล้วคันเดินตอนท้ายจะหลุดเลยครับเห็นไหมเมื่อกี้จะเห็นแบบเป็นล้อตายเลยเกมนี้เบรกลึกไม่ได้ครับไม่เหมือนภาคที่แล้วภาคที่แล้วที่เราเบรกลึกได้โอ้โหขอย้อนกลับไปดีกว่านิดเดียวเองคือจะลองเบรกลึกแล้วเลี้ยวดูไงแต่ว่าไม่ให้คือต้องอยู่เกียร์3กำลังดีตรงนี้ก็เกียร์2ครับคือโค้งเหมือนเกือบจะหัก2ต้องระวังตัวนี้เราก็เปลี่ยนเกียร์2อันนี้ผมตบเร็วไปแล้วก็เปิดคันเร่งได้เลยเนี่ยอันนี้ตรงไปยาวจนถึง320แล้วให้เราเบรกนะอันนี้ในทางนี้ขึ้นอยู่กับตอนเปิดคันเร่งนะแต่โอ้โหอยู่ประมาณ320แล้วเบรกเลยงั้นเดี๋ยวหน้ามันจะล็อกเราก็เบรกแบบเลียๆหน่อยตอนท้ายแต่พอจุดนี้มันก็เร่งขุดเลยโค้งนี้ประมาณ3บอลนิดๆครับให้เบรกครับถูกหน้า300นิดนะเบรกโค้งนี้เป็นโค้งไฮสปีดครับเกียร์3เร่งต่อได้เลยนะครับพอดีตรงนี้เบรกตบ2โค้งนี้เป็นโค้งหลอกตาเหมือนจะไม่เร็วครับแหมบัคเกือบหลุดเกียร์2ตบ3รอแล้วก็เร่งขุดเลยตรงนี้เบรกนิดนึงแล้วก็เร่งขุดพอดีนะครับตัวนี้ตบ2ครับ
นี่ก็ฟอร์มกันครับโคนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเร่งเนี่ยเร่งกด3แล้วก็ปล่อยคันเร่งเร่งปล่อยคันเร่งเร่งชุดเลยปึ๊บจะเข้าไลน์พอดีตบไปเรื่อยปุ๊บตบ1ตรงนี้ต้องตบ1นะเฮ้ยปล่อยเบรกนิดนึงไหลพอดีเรียบร้อยดูเวลาต่อรอบครับเร็วฝุดว่าจะได้เท่าไหร่While the riders complete their victory lap and return to the park firmly, let's take a look at the final ranking of today's race. 5.2 ที่ผมทำได้เร็วสุดนะตอนนี้นะแล้วจะมาดูนี่ท่าดีใจแบบใหม่ Everyone gave it their all today. You can't deny that these riders were on another level. สนามช้างไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับดูน้ำฉีดโอ้โหอย่างกระละองไม่เห็นพุ่งเลยโอเคจบไปแล้วครับกับเกม MotoGP 18หรือ2018นั่นเองนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อได้ผ่านทางสตรีมนะครับก็ตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้ววันที่อะไรวันที่7เป็นวันแรกนั่นเองที่ผมทำการรีวิวด้วยนี่แหละนะถ้ายังไงก็ใครชอบใจยังไงก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับสำหรับ Channel ผมตาล IT นะครับตอนนี้ผมต้องขอจบไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะมาเล่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเล่นออนไลน์หรืออะไรกับคุณตูนนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันอีกทีนึงแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ